สวัสดียูทูบครับวันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆ เนี่ยมารู้จักกับหูฟังสำหรับออกกำลังกายโดยเฉพาะเลยซึ่งนั่นมันมาจากค่าย Fit First ในชื่อรุ่นว่า Fit First Flyer มันเป็นหูฟังที่กันน้ำแบตอึดฟังเพลงเพลินๆน้ำหนักเบาเนี่ยมันจะเป็นยังไงตามชมกันเลยครับเรามาดูกันที่ภายในกล่องกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างที่ให้เรามาอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นหูฟังFlyerนั่นเองอย่างที่สองก็คือคู่มือการใช้งานและสายชาร์จแบบไมโคร USB สุดท้ายเลยก็คือ Eartips พร้อมตัวล็อกหูฟังการดีไซน์ของ Fit First Flyer นั้นเขาได้รวมปุ่มทั้ง3ปุ่มและพอร์ตในการชาร์จไว้ที่ด้านขวาของหูฟังในด้านเดียวเลยซึ่งมันสะดวกต่อการใช้งานมากโดยปุ่มเนี่ยปุ่มแรกจะเป็นปุ่มโคมกดค้างเพื่อเปิดเครื่องและคอนเน็กหรือกดเปิดปิดเพลงแล้วก็รับสายส่วนด้านบนจะเป็นปุ่มวอลุ่มการเชื่อมต่อก็ง่ายมากแค่กดปุ่มแดงค้างประมาณ 3.5-4 วิตัวหูฟังก็จะทำการค้นหาอุปกรณ์ที่จะทำการแพริ่งเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเราก็แค่หยิบมือถือหรือว่าอุปกรณ์ที่คุณใช้เนี่ยเข้ามาคอนเน็กกับตัวFlyerแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นใช้งานได้เลยหลังจากที่ผมได้ลองหูฟัง Fit First Flyer ตัวนี้ทำให้ผมรู้สึกอย่างหนึ่งกับปุ่มเลยอย่างแรกปุ่มมันแข็งกดยากในระดับหนึ่งผมก็เลยเดาว่าอาจจะเป็นเพราะมันเป็นหูฟังกันน้ำจึงต้องทำให้ปุ่มแต่ละปุ่มมันมีความแน่นหนามากกว่าปกติของหูฟังทั่วไปหูฟังไวเลสส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาเนี่ยมันจะมีการดีเลย์นิดนึงแต่เจ้าFlyerตัวเนี้ยมันกลับไม่มีคำว่าดีเลย์เวลาที่ผมดูผ่านมือถือหรือว่าดูผ่านคอมเลยซึ่งมันเป็นเรื่องยากของหูฟังที่ไม่มี aptx แต่เจ้าเนี่ยมันกลับทำได้ดีเลยในส่วนของเสียงก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ฟังได้แถมยังมีเบสเล็กๆให้เราได้ยินแบบตุบๆอีกก็ถือว่าโอเค Fit First Flyer ตัวนี้มันมาพร้อมกับกันน้ำ IP rating ที่ IPX7 หรือก็คือการสามารถลงน้ำลึกได้สูงสุดถึง1เมตรเป็นระยะเวลา30นาทีถ้าเกิดเกินกว่านั้นก็ไม่ชัวร์ว่ามันจะรอดหรือเปล่าแต่อันที่ดีก็คืออย่าลงน้ำหรือว่าโดนน้ำเลยดีกว่าเป็นอันที่ดีที่สุดเห็นเล็กๆแบบนี้แต่อายุการใช้งานของแบตเตอรี่นี่เข้าขั้นอึดเลยทีเดียวเพราะในการชาร์จแบตเต็ม1ครั้งมันสามารถใช้ได้ยาวนานมากถึง 7-8 ชั่วโมงเลยและสุดท้าย Fit First Flyer ตัวนี้มีราคาขายอยู่ที่ 1,490 บาทสำหรับใครที่สนใจผมจะวางลิงก์สินค้าตัวนี้ไว้ที่ด้านล่างหรือตรง description ของผมนะครับกดเข้าไปดูได้เลยยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe หรือว่าแชร์เพื่อนๆที่คุณชอบได้ดูกันนะฮะขอให้มีความสุข YouTube ครับบ๊ายบายครับ